สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิวแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับชี่หยุนเครน M2 ครับ Stabilizer ตัวใหม่ของผมครับซึ่งสั่งมาตอน12/12ของ Lazada นะครับบอกเลยว่าราคาถูกมากนะครับลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอครับในวิดีโอนี้ครับผมไม่ได้มาบอกนะครับว่าชี่หยุนเครน M2 มันดียังไงบ้างและติดตั้งใช้งานยังไงนะครับเพราะว่าช่องใหญ่ๆเนี่ยเขาทำกันไปหมดแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าหลังจากที่ผมใช้งานไป2สัปดาห์ครับมันมีปัญหาอะไรบ้างและมีอะไรที่ผมไม่ชอบบ้างครับกับชี่หยุนเครน M2 ตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังเปรียบเทียบอยู่นะว่าจะซื้อStabilizer ตัวไหนมาใช้ดีครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ครับจะเป็นตัวที่ทำให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นครับไปดูกันเลยสำหรับเพื่อนๆครับที่เตรียมจะซื้อ Stabilizer แบบ Gimbal แบบนี้มาใช้นะครับเราก็คงเทียบกันหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะจริงๆตอนผมซื้อเนี่ยผมก็เทียบนะครับว่าระหว่างชี่หยุนเครน M2 เฝยอยู่ G6Plus นะครับ DJI Ronin SC นะครับซึ่ง Ronin SC เนี่ยราคามันกระโดดไปเลยนะสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาไปหมดเลยนะครับแต่ว่าก็น่าใช้มากๆนะครับแต่ส่วนชี่หยุนกับเฝยหยู่เนี่ยราคาใกล้เคียงกันมากๆเลยนะทีเนี้ยผมก็เลยเปรียบเทียบว่าเอ๊ะรุ่นไหนมันน่าใช้กว่ากันเอาตรงๆนะไม่ได้ไปทดลองเลยนะครับแล้วก็จากการที่เคยใช้ชี่หยุน Smooth Q3 ชี่หยุน Smooth Q4 มาแล้วอ่ะจริงๆก็ค่อนข้างเชื่อใจกับชี่หยุนพอสมควรครับก็เลยตัดสินใจซื้อชี่หยุนเลยนะครับเพราะว่าช่วงโปรโมชั่น12/12ของ Lazada เนี่ยมันลดลงมาเยอะครับแล้วก็ที่สำคัญครับผมใช้กล้อง Canon M50 นะครับการเชื่อมต่อกับชี่หยุนเครน M2 เนี่ยมันสามารถทำได้ครับหลังจากที่เช็คในตัวแมนนวลคู่มือการใช้งานเขาแล้วนะดังนั้นเนี่ยก็เลยสั่งมาครับแต่พอสั่งมาครับมันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างนะต้องบอกก่อนว่าวิดีโอเนี้ยไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีอย่ามาซื้อเลยนะเครน M2 คือผมเองก็ซื้อแล้วก็ใช้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนดีแล้วก็ทำให้เราทำงานเนี่ยสะดวกมากขึ้นครับสำหรับคนที่กำลังช่างใจอยู่นะเนี่ยผมจะมาบอกว่ามันมีจุดด้อยอะไรบ้างนะครับที่มันทำให้เกิดปัญหาแต่ไม่ได้หมายความว่ารุ่นอื่นไม่เป็นนะแต่รุ่นอื่นเนี่ยผมแค่ไม่ได้ไปลองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้กล้อง M50 มันผมในการถ่ายวิดีโอถ่ายวีล็อกอยู่เนี่ยมาดูกันครับว่าปัญหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับที่หยุนเครน M2 เนี่ยเขาบอกมาเลยนะว่าจริงๆแล้วตัวที่เป็นกิมบอลของเขาเนี่ยเขาทำพวกตัวล็อกพวกกิฟต์คือเซตอัพครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถคราวหน้าเนี่ยจะเซตอัพง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีตัวอย่างเงี้ยนะครับคอยเป็นตัวไกด์ตัวล็อกให้เรานะครับแล้วก็มีตำแหน่งขีดต่างๆมาบอกให้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถล็อกแล้วก็ใช้งานได้ครั้งเดียวอย่างที่เราพูดจริงๆครับถ้าคุณไม่เก็บลงกล่องนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณเอามาเก็บลงกล่องครับพวกตัวล็อกทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องปลดลงนะเนี่ยมันจะเหลือแค่ไอ้ติ่งนี้ติ่งเดียวเท่านั้นเองที่คุณสามารถล็อกทิ้งไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ปลดลงมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะวางในกล่องได้ไม่สนิทครับแล้วจริงๆนะครับเวลามันใส่กล่องมันก็สวยและมันสะดวกต่อการใช้งานมากกว่าครับดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ผมจะต้องเริ่มต้นใช้งานเนี่ยผมจะต้องเซตอัพทำการสเตบิไลซ์ใหม่ทุกครั้งเลยทีนี้เรื่องปัญหาการเซตอัพก็ยังไม่จบครับบางครั้งเนี่ยเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยเราก็ติดไมค์หัวกล้องบ้างใช่ไหมเราก็อาจจะอยากเปิดฝาหน้ามาเซลฟี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่า M50 เนี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างหมิ่นเมกับน้ำหนักที่ตัวเครน M2 รับได้ครับคือบอกไงดีอะความรู้สึกผมนะมันไม่เหมือนกับตอนใช้ชี่หยุน Smooth Q ครับเพราะว่าเครน M2 เนี่ยมันเหมือนว่าถ้าเราสเตบิไลซ์ไม่ดีนะถ้าบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยมันจะคอนโทรลกล้องแทบไม่ได้เลยนะแล้วก็มีการเหวี่ยงมีการแบบความรู้สึกผมนะอันนี้คือความรู้สึกนะอาจจะเป็นรุ่นอื่นด้วยก็ได้นะแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนมอเตอร์มันพลังไม่เพียงพอนะครับคือว่าสมมติว่าเวลาเราโดนกล้องนิดๆหน่อยๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมอเตอร์มันไม่ดึงกลับอะครับคือความรู้สึกผมคือมอเตอร์มันน่าจะแบบดึงกลับดีกว่านี้นะเวลาที่เราเปิดตัวจอมองภาพของกล้องออกมาเนี่ยเราก็ต้องสเตบิไลซ์ใหม่ใช่ไหมเวลาที่เราติดไมค์เข้าไปนะครับเราก็ต้องสเตบิไลซ์ใหม่เวลาที่เราปรับเลนส์ทุกครั้งเราก็ต้องสเตบิไลซ์ใหม่ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้แหละครับกับสเตบิไลเซอร์กิมบอลทุกรุ่นนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การสเตบิไลซ์ที่ถูกต้องครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับการเชื่อมต่อในโหมดการทำงานผ่านตัวชี่หยุนเครน M2 เนี่ยนะครับการเชื่อมต่อครั้งแรกกับ Canon M50 มันยากมากนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้แบบนั่งดูคลิปวิดีโอดีๆหรือคนที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีแบบอะไรแบบนี้นะคือจะบอกว่ามันทำไม่ได้แน่ๆนะครับมันทำยากจริงๆแล้วพอถ้าเราไม่ทำนะครับเวลาเรากดปุ่มอัดกล้องอ่ะเราต้องมาคอยกดอย่างเงี้ยมันก็ลำบากใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันต้องทำการเชื่อมต่อนะแล้วทุกครั้งนะที่
เราปิดกล้องนะครับแล้วเราเปิดใหม่เราก็ต้องกดทำการเชื่อมต่อถึงมันจะง่ายขึ้นก็จริงนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังยุ่งยากอยู่ดีนะในการทำงานคือจริงๆอยากได้อารมณ์ที่ว่าแบบพอเปิดกล้องแล้วเปิดสเตบิไลเซอร์แล้วแบบมันเชื่อมต่อกันเองอัตโนมัติเลยแบบนี้ไม่รู้ว่ารุ่นอื่นทำได้หรือเปล่าแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องปุ่มของการกดโหมดนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะทำเป็นแบบไอ้คลิก3ทีคลิก2ทีสลับมือไปสลับมือมาทำไมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะทำมาแล้วเขาก็คงแบบคิดไว้แล้วอะว่ามันจะดีอะเออแต่สำหรับผมอะคือถ้ามันเป็นกดไล่วนไปทีละโหมดทีละโหมดอะมันจะเข้าใจง่ายกว่าไงผมจะต้องตอนนี้จะต้องมาแบบกดปุ่มหน้าปุ่มหนึ่งนะครับเป็น follow กดปุ่มหน้าอีกทีนึงเป็นแพน follow กด m 2ทีกด m 3ทีกดหน้าคลิก3ทีคือผมจะต้องมานั่งจำไงว่าแต่ละฟังก์ชันเนี่ยผมจะต้องใช้นิ้วกดยังไงคือผมแค่สงสัยว่าทำไมมันไม่ทำเป็นแบบกด1 2 3ให้มันง่ายๆวะเออนะครับอ่ะเนื่องนั่นก็คือแบบอีกเรื่องนึงนะที่ผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยนะครับในตัวเครน M2 เนี่ยแหละอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดซื้อกล้อง Canon M50 นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะการเชื่อมต่อกับกล้อง Canon M50 นะครับสามารถใช้ในโหมดแค่อัดวิดีโอเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ปุ่มที่เขาให้มาเป็นพวกแบบซูมอินซูมเอาท์น่ะตัวนั้นน่ะมันใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับหรือกล้องบางรุ่นครับเพราะนั้น M50 เนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับมันใช้แค่กดอัดอย่างเดียวเท่านั้นเองอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมไม่ชอบมากๆเลยครับคือ M50 เนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ที่จะปิดวิวไฟเดอร์ครับเวลาตัวเครน M2 เนี่ยมันขยับขึ้นลงครับมันจะทำการปิดวิวไฟเดอร์อัตโนมัติทุกครั้งเลยครับตอนนี้ผมยังหาวิธีแก้เรื่องนี้ไม่ได้เลยเอาจริงๆนะผมว่าไอ้เครน M2 ครับกับโหมด Vertex บนกล้อง M50 เนี่ยมันไม่เวิร์คครับมันไม่เวิร์คจริงครับเพราะว่าผมว่า M50 เนี่ยน้ำหนักมันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เวลาหมุนเนี่ยมันค่อนข้างหมุนช้ามากๆครับนะแล้วก็มันมีความเสี่ยงอ่ะเหมือนมอเตอร์มันจะพังเลยอ่ะเนี่ยครับอย่างที่ผมเจอนะปัญหาของมันคือในโหมด Vertex เนี่ยผมว่ามันไม่เนี่ยครับไม่เสถียรพอเนี่ยพอเราจับขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมมันก็เอียงมาเลยนะครับแล้วพอเราเริ่มหมุนนะเนี่ยคือถามว่าหมุนได้ไหมมันหมุนได้นะมันหมุนได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเราผิดจังหวะเราไปหมุนแบบค้างไว้นะในตำแหน่งที่แบบมันเป็นกลับหัวนะดูนี่นะปึ๊บพอเรากลับหัวนะครับปึ๊บแล้วเราค้างไว้นะมันจะเริ่มเวทรับน้ำหนักไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะเออร์เลอร์ฮะสำหรับคนที่จะซื้อชิ่งหยุ่นเครน M2 นะครับมาเพื่อถ่ายวิดีโอนะครับเฉพาะการแพลนเท่านั้นนะหรือว่าการทิวเท่านั้นนะผมต้องบอกก่อนนะอันนี้ตัวผมเองอีกแล้วนะครับคือผมรู้สึกว่าผมเนี่ยถือกล้องแพนแล้วทิวเนี่ยนิ่งไม่ได้ต่างจากตัวสเตบิไลเซอร์สักเท่าไหร่ครับแต่ในกรณีถ้าเกิดเรามีการเดินการวิ่งนะครับหรือการแบบอะไรนะถ่ายแบบเหินขึ้นนะครับหรือมีโหมดที่เราจะต้องใช้โหมด Vertex อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแต่สำหรับคนที่เอามาแบบตั้งกับเสานะครับหรือว่ามาถ่ายแพนถ่ายคิวเฉยๆเนี่ยจริงๆผมจะบอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่ากับการใช้งานมากเท่าไหร่นักนะเพราะว่าถ้ามือเราเนี่ยถือนิ่งพอเนี่ยภาพมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากครับแล้วก็อยากจะบอกว่าทั้งหมดนะครับตั้งแต่ผมใช้เครน M2 มา2สัปดาห์นะครับจะต้องบอกว่าเวลาการถ่ายทำวิดีโอผมเสียเวลาไปกับการเซตอัพสเตบิไลเซอร์เยอะมากขึ้นนะครับแต่ก็แลกมานะแลกมาด้วยภาพที่แบบนิ่งมากขึ้นดีมากขึ้นน่ะอันเนี้ยต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าพอใช้สเตบิไลเซอร์มันจะสะดวกสบายรวดเร็วอะไรเงี้ยมันไม่ได้รวดเร็วนะครับเราจะต้องพิถีพิถันกับตัวชิ้นงานวิดีโอของเรามากขึ้นครับและทั้งหมดครับก็เป็นปัญหาของผมเองครับกับเครน M2 ครับในข้อที่ผมไม่ชอบนะครับแต่เพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยากจะซื้ออยู่นะว่าจะซื้อสเตบิไลเซอร์มาใช้กับงานวิดีโอดีไหมผมบอกเลยว่ามันดีครับเพียงแต่ว่าเราต้องปรับตัวในการทำงานให้เข้ากับมันเท่านั้นเองส่วนใครจะเลือกรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็ดูตามโปรโมชั่นกำลังเงินนะครับแล้วก็ออปชันที่เราอยากได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like